ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลรองประธานจัดงานนาคธรรมจักรคนดีศรีเมืองพุทธประจำปี2566เรียกได้ว่ารวมพลคนบันเทิงนักธุรกิจคนดังที่ทำความดีสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมสำหรับงานมอบรางวัลนักธรรมจักรคนดีศรีเมืองพุทธประจำปี2566ครั้งที่2เพื่อเชิดชูสืบสานพระพุทธศาสนาคู่แผ่นดินไทยซึ่งงานนี้จัดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลพันธ์เลิศจันทรางกูลพร้อมสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับรางวัลพระครูปลัดอเนกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวารีและบริษัทเอเธอร์ออ289จำกัดคุณธนดิษฐ์อนันหิตดร.รรินดาจินดาชาญสอนประธานบริษัทคุณรัพพิญญาคุณพลวินณัฐชูพิชชารองประธานค่ะรับรางวัลนาคธรรมจักรคนดีศรีเมืองพุทธนะครับโดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เสด็จมาเป็นอุปทานวันนี้ก็มีพระเดชพระคุณนะครับจากหลวงสมเด็จพระสังฆราชของกัมพูชารองเลขาธิการสำนักพระราชวังของกัมพูชาแล้วก็พระสังฆาธิการของในระดับประเทศจังหวัดแต่ละที่มารวมกันแล้วก็วันนี้พระอาจารย์ก็ได้มารับรางวัลเช่นเดียวกันครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดงานนักธรรมจักรปีนี้ก็เป็นปีที่2ซึ่งก็ได้เล็งเห็นความสำคัญเนาะที่พระอาจารย์ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 4-5 ปีแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นความสำเร็จของวัดเราก็คือซึ่งเราก็ได้รับรางวัลสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเนาะซึ่งทางวัดอาตมาเองเนี่ยก็ได้มีการจัดทำสร้างปราสาทรวงข้าวหนึ่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็หอโหวตรวงข้าวหนึ่งเดียวของโลกในช่วงเดือนมีนาคมคือวันที่9ถึง13มีนาคมทุกปีเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ความอลังการซึ่งทางวัดเราเนี่ยก็ได้มีการสืบสารอนุรักษ์ต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นหลังนี้ได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้คนได้เห็นเนี่ยมันลำบากมันยากขนาดไหนถ้าไม่เกิดความสามัคคีถ้าไม่มีความสามัคคีนี้เราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปราสาทรวงข้าวอยากจะให้คนทั้งโลกหรือว่าในคนในประเทศไทยของเราเนี่ยได้เห็นได้สัมผัสถึงความสวยงามเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวงาน 9-13 มีนาคมทุกปีถ้าจะนับคือข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจของชาวนาด้วยถึงแม้ว่าราคาข้าวจะตกต่ำแต่ว่าข้าวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าต้องเลี้ยงชีวิตเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราจะมาจวบจนปัจจุบันนี้และประเพณีที่เราทำเนี่ยเป็นประเพณีที่กำลังจะหมดไปจากสังคมไทยกำลังจะหมดไปจากสังคมอีสานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำลูกหลานชนรุ่นหลังเกิดมาทีหลังเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นว่าแต่ก่อนคนโบราณคนอีสานเนี่ยเขาทำยังไงเขามีพิธีการสู่ขวัญข้าวมีพิธีใบสีสู่ขวัญข้าวบูชาพระแม่โพศพทำยังไงเอาข้าวแต่ละเม็ดเอาข้าวแต่ละรวงมาทำอย่างพระอาจารย์นี่ใช้ข้าวนี่เป็นล้านล้านรวงที่มาทำเป็นปราสาทให้คนได้เห็นและก็ต้องมีความอดความทนมีความสามัคคีด้วยถึงจะมาเป็นปราสาทรวงข้าวนี้ได้ครับผมชนะดิษฐ์อนันทฤทธิ์ประธานบริษัทเอทีออ289จำกัดครับค่ะดิฉันดร.ละลินดาจินดาชาญสอนค่ะค่ะผมพลวินณัฐชูพิชารองประธานธุรกิจของเรานะครับดำเนินธุรกิจในการตลาดแบบเครือข่ายนะครับทำชื่อบริษัทเอทีออ289จำกัดนะครับดำเนินการมาแล้วเข้าปีที่5นะครับแล้วก็ใช้ในคุณธรรมนำหน้าธุรกิจนะครับของเราแล้วก็ปณิธานของเราเนี่ยก็คือต่อสู้กับความจนสร้างคนให้รวยนะครับด้วยความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ยืนหยัดต่ออุดมการณ์ของเราค่ะนะครับดังปณิธานสามัคคีร่ำรวยซื่อตรงมั่นคงในยั่งยืนครับผมก็สวัสดีอีกรอบนะคะก็ในส่วนของบริษัทของเรานะคะตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่เราดำเนินธุรกิจมาเราก็ได้ช่วยเหลือทุกคนนะคะที่อยากมีรายได้และอยากได้สุขภาพที่ดีขึ้นถามว่าคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเยอะมากนะคะคือจากที่ชาวบ้านอยู่บ้านไม่มีรายได้ก็มีรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนตอนนี้นะคะก็
ด้วยสมุนไพรไทยเพราะเราศรัทธาในสมุนไพรไทยและบริษัทของเราเนี่ยวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าเป็นรางวัลนาคธรรมจักรซึ่งพญานาคเป็นองค์ที่เป็นโลโก้ของบริษัทเราเป็นสิ่งที่เราศรัทธาและนับถือนะคะบริษัทเราก่อตั้งมาเนี่ยนับถือองค์ปู่องค์ย่าแล้วก็ดำเนินรอยตามคือรักษาความสัตย์เป็นหลักธุรกิจของเราดำเนินด้วยความซื่อสัตย์จึงได้เกิดบริษัทแล้วก็อยู่กันมายั่งยืนถึง4ปีกว่าก้าวเข้าสู่ปีที่5ค่ะค่ะภูมิใจมากกับที่ได้รางวัลนี้นะครับก็เป็นรางวัลที่มันทำให้บริษัทเรารู้สึกว่าได้รับเกียรติอันสูงสุดในครั้งนี้ด้วยครับค่ะครับก็ขอคนที่อยากมีสุขภาพอยากเปลี่ยนชีวิตอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีรายได้แต่ขอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และสัจจะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ถ้าขาดซึ่งสัจจะและความซื่อสัตย์แล้วธุรกิจนั้นก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปยั่งยืนได้แม้แต่การใช้ชีวิตถ้าขาดความซื่อสัตย์และสัจจะก็ทำให้ชีวิตเราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยในทุกๆเรื่องก็ฝากคนที่อยากอยู่กับมหาครอบครัวของเราที่มีความซื่อสัตย์และมีสัจจะจับมือกันเดินต่อสู้กับความจนสร้างคนให้รวยด้วยความซื่อสัตย์ยืนหยัดต่ออุดมการณ์นี่คือปณิธานของเรา STR 289จำกัดนะคะสามัคคีร่ำรวยซื่อตรงมั่นคงยั่งยืนถ้าทุกท่านอยากได้สิ่งนี้ดำเนินชีวิตไปด้วยกันเรียนเชิญนะคะยินดีต้อนรับค่ะดูรายละเอียดได้ที่ไหนคะดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะคะ STR Thailand ค่ะ